ับยินดีต้อนรับสู่120ซิมนะฮะวันนี้ก็จะมาแต่งหน้าเป็นลูกนักเรียนทุกคนมีความแบบว่าเป็นลูกมัธยมใสๆอย่างนี้เลยนี่เป็นลูกนี้ลูกนี้ลูกนี้นี่ลูกนี้เห็นปะผิวใสปะทุกคนดูความใสของผิวดิดูแบบว่าดูหน้าใสมากดูที่ใช้เครื่องสำอางโคตรจะน้อยน้อยสุดในโลกมนุษย์นี้แล้วมั้งบ้าหรอก็คือได้ลูกอย่างนี้เลยลูกนี้เลยก็คือก็ถ้าใครเราอาจจะใช้เครื่องสำอางที่มันแบบเครื่องสำอางบางอย่างทุกคนจะไม่มีทุกคนไม่ต้องซื้อตามทุกคนก็แบบว่าสามารถไปยุกใช้สมมติว่าเราใช้แบบว่ายี่ห้อนี้ทุกคนก็ใช้ยี่ห้ออื่นได้มันก็แทนกันได้เวอร์ไม่ต้องใช้ให้มันดูหนาดูหนักก็เดี๋ยวเริ่มแต่งกันเลยดีกว่าเริ่มแต่งกันเลยเริ่มแต่งกันเลยไปแต่งกันเลยก็มาเริ่มกันเลยนะฮะก็เริ่มแรกก็ใช้เป็นตัวบ๊อบบี้บราวน์อันนี้เป็นแบบว่าเป็นเหมือนแบบว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าเหมือนไพรเมอร์ใช่ปะของบ๊อบบี้บราวน์นี่ชอบตรงที่ว่าอะแพ็กเกจจิ้งอะเก็บง่ายเป็นฝาอย่างนี้หมุนอะปึ๊บเนี่ยนะมันก็จะเป็นอย่างนี้ทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นสีชมพูอย่างเงี้ยคือมันจะมีกลิตเตอร์ละเอียดอยู่นี้ทำให้หน้าเราฉ่ำวาวเข้าใจปะเข้าใจฟิลปะเออนั่นแหละทาไปคือผิวนี่ลงสกินแคร์แล้วทุกคนอย่าลืมลงกันแดดเดี๋ยวมั้งนี่ไม่ลงเพราะอะไรเพราะดึกแล้วเพราะดึกแล้วไม่ได้เพราะมันดึกแล้วขนาดนี้นี่ก็จะได้ละลงมันจะดูฉ่ำขึ้นมันจะมีกลิตเตอร์ละเอียดอะทุกคนมันจะมองไม่เห็นนะมันละเอียดมากละเอียดจนแบบว่ามองไม่เห็นนะแต่มันดีแต่มันหอมด้วยแล้วก็เริ่มลงที่เป็นคอนซีลเลอร์จะใช้เป็น NARS Radiant Creamy Concealer เพราะว่าปกติจะใช้ Bobbi Brown ใช่ปะแต่ว่าคลิปนี้ไม่ใช้ Bobbi Brown เพราะว่า NARS มันจะได้ความบางเบามากกว่าก็เลยใช้ NARS แค่นั้นแหละไม่มีเหตุผลใดๆทั้งสิ้นมันใช้กล้องกระจกต่างๆก็คือการส่องกระจกจ้าก็ลงไปบางๆก็พอลงแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยเพราะว่าลุคนี้ใช้ได้ทั้งชายทั้งหญิงเนาะก็จะแบบว่าก็คือต้องลงไปบางๆก็พอเพราะว่าถ้าไปโรงเรียนแล้วแบบเฮ้ยไม่มีใต้ตาเลยอ่ะครูก็จะจับได้ว่าเอ๊ะเธอทำอะไรมาเธอไม่เคยนอนดึกหรอฉันว่าฉันให้การบ้านเธอเยอะแล้วนะทำไมเธอไม่เคยนอนดึกหรอก็กบไปแบบกรุบกริบให้แบบว่าเอออ่อนลงแต่ไม่ต้องหายไปทันทีเนาะก็คือทาไปบางทาไปนิดเดียวปกติจะทาเยอะกว่านี้นะแต่จริงแต่ว่าอะครูอาจจะคิดว่าเอ้ยฉันให้การบ้านเธอไม่พอหรออันเอาไปอีกถ้าเธอนอนไม่ได้ดึกอะไรเงี้ยก็เออก็กดไปแบบว่าให้พอเห็นอยู่เป็นแบบว่าเห็นความช้ำๆอยู่นิดนึงไม่ต้องหายไปแบบเธอไม่เคยนอนดึกหรออะไรเงี้ยก็จะแบบว่าแล้วก็จะกบรอยสิวนิดๆหน่อยๆก็ใช้นาก็ได้หรือว่าทุกคนจะใช้เป็นอันนี้มันจะเป็นคอนซีลเลอร์ที่แบบว่าช่วยเรื่องแอคเน่ก็คือสมมติถ้าไปโดนกับสิวมันก็จะไม่ทำให้อุดตันใช่ปะแต่อันเนี้ยมันเข้มไปถ้าสมมติสีอ่อนมันก็อ่อนไปก็ไม่มีสีที่พอดีสำหรับเราเราก็เลยไม่ได้ใช้เนาะแต่ขี้เกียจซื้อ2รอบผสมสีด้วยก็จะเอาใช้นาเนี่ยกบรอยสิวไว้ต่างๆก็จริงๆอ่ะเอาจริงไม่ต้องกบก็ได้เพราะเป็นนักเรียนเนาะคือแบบว่าสามารถแบบว่าต่างๆได้อะไรคือสามารถต่างๆได้ก็รอยทางจมูกก็คือควรกบนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องให้มันกริบนะก็คือกบให้มันยังเออฉันยังแบบมีงานผิวอยู่นะไม่ต้องกบให้แบบจะไปเดินลอนแฟชั่นวีคเหรออะไรอย่างเงี้ยก็คือกบให้มันแบบว่าให้มันหายไปแต่ว่าไม่ต้องหายไปแบบโอ้เกลี้ยงเกาเวอร์อะไรอย่างเงี้ยก็คือให้มันหายไปนิดให้มันหายแบบเห็นอยู่อะแต่ว่าเห็นในความดูดีอะเห็นในความที่มันยังมีความอ่อนมีความดูดีต่างๆอยู่ไปโรงเรียนก็จะต้องงานผิวใช่ปะก็จะต้องมีความฉ่ำๆแล้วก็จะเซตแป้งฝุ่นใช่ไหมแต่จะเซตบางๆพอไม่ต้องเซตหนามากนะแป้งฝุ่นก็คือใช้ตรีเหมือนเดิมแล้วก็จะใช้เป็นแปรงเซตมาเป็นแปรงหัวพุ่มใหญ่ๆเลยมาเซตแต่ถ้าใครไม่มีแปรงใช้พับก็ได้นะใครมีแป้งยี่ห้ออื่นใช้แป้งยี่ห้ออื่นนะอันนี้ก็แบบเซตไปบางๆเลยเข้าใจปะเซตไปบอกว่าให้หน้ายังดูฉ่ำอยู่ไม่ต้องให้หน้าแมตเลยนะถ้าหน้าแมตมันก็จะดูไม่ธรรมชาติอยู่ดีอ่ะคือหน้าคนเรามันก็จะต้องมีความแบบวาวๆนิดนึงเหมือนว่าแบบหน้าเรามันผลิตน้ำมันเนาะแต่ว่าถ้าเป็นคนหน้าแห้งคนหน้าแห้งมันก็ยังมีแบบดูมีแบบมันยังดูแบบดูมีงานดูมีความแบบถ้าคนหน้าแห้งยิ่งห้ามตั้มลงไปฝุ่นน้อยๆเลยเพราะว่าหน้าเราจะต้องมีความฉ่ำความฉ่ำมันทำให้หน้าเราดูชุ่มชื้นตลอดเวลาเนาะประมาณนี้หน้าก็จะไม่แมตต์มากก็ต่อไปก็จะมาลงเป็นบรอนเซอร์ของ TCE จริงๆปกติก็ใช้ Too Faced นะแต่ว่าเพราะว่า Too Faced อะมันเข้มไปมันเข้มไงมันเข้มมันจะดูเห็นชัดเราก็ใช้เป็นแบบว่า 3CE มันแต่อ่อนๆปัดไปก็เหมือนไม่ปัดใช้เป็นแปรงหัวตัดอย่างเงี้ยมาวนๆแล้วก็เคาะด้วยนะเคาะแรงๆไม่ต้องไม่อย่ามาเคาะแบบว่าแอปๆเบาๆต่างๆก็คือปัดเราจะไม่ได้ปัดแค่ตรงนี้ให้มันแบบกรอบนะเราจะปัดตรงนี้ให้เห็นกรอบนะตั้งแต่ตรงนี้ลงมาเลยเพราะว่าเราจะปัดให้มันแบบว่าให้มันมีความแบบว่างานผิวต่างๆอ่ะเข้าใจปะให้เห็นกรอบหน้าเราไม่ได้ปัดให้หน้าตอบนะฮะแต่ถ้าใครแบบว่าหน้าอ้วนเลยก็สามารถแบบเงี้ยก็ปัดได้เฉพาะตรงรอยตรงร่องก็ตรงนี้นิดนึงเนาะปัดตรงนี้นิดๆหน่อยๆเด้อให้มันมีความได้แหละ
เห็นป่ะตอนแรกก็จะดูหน้าไม่ใสขนาดนี้ตอนนี้ก็จะดูแบบว่าเออมีความงานที่หน้าดูใสขึ้นอะไรขึ้นเวอร์อ่ะตัวต่อไปก็จะมาลงอะไรเนี่ยคือปกติเขาจะไม่ลงตากันใช่ป่ะเราก็จะมาลงตาด้วยเว้ยก็คืออันเนี้ยใช้เป็นตาสีเนี่ย CCE ฮักเมียนเนี่ยมันเป็นน้ำตาลที่แบบว่าสวอตมาแล้วมันจะไม่เป็นน้ำตาลที่ไม่สวยทุกคนเห็นป่ะคือสวอตแล้วมองไม่เห็นเลยอ่ะเดี๋ยวสวอตให้ดูใหม่เห็นป่ะมันมองไม่เห็นเว้ยแต่ว่าเราจะมาใช้แล้วมันจะแต่ถ้าทาที่ตามันก็จะเห็นนิดๆเราก็จะมาทำให้มันแบบว่าให้มันดูเห็นว่าเออเรามีอยู่ว่าเบ้าตานิดๆคือจริงๆอ่ะไม่ต้องทำก็ได้แต่ว่าอันนี้ทำเพื่อแบบว่าคือทำแล้วตามันจะดูสวยขึ้นทุกคนไม่รู้อธิบายไม่ถูกอ่ะอธิบายทำแล้วตามันสวยขึ้นก็จะทาเนี่ยเห็นป่ะอันนี้คือทาแล้วเห็นป่ะตามันจะดูกลมโตตาดูสวยเห็นป่ะเห็นป่ะดูจากครั้งที่ทาแล้วเห็นป่ะนี่ครั้งที่ไม่ได้ทาดูเห็นป่ะแต่มันจะเอ้ยแต่เมื่อกี้เผลอไปแต่บันเซอร์แต่มันจะไม่ได้เห็นมากว่าเออนี่แต่งทาตาหรือเปล่าแต่ว่าทาไปนิดนึงมันจะสวยดีเวลาไปเรียนพิเศษอย่างเงี้ยเราก็จะทาไปอย่างเงี้ยเออเนี่ยอันเนี้ยก็คือใช้ไปเรียนพิเศษได้ด้วยแต่เดี๋ยวเรียนพิเศษก็จะมีลุคแยกขึ้นมาให้เพราะเรียนพิเศษจะสามารถหนาได้ขึ้นครูจะไม่สามารถว่าอะไรได้อ่ะเสร็จแล้วบอนเซอร์ก็คือต้องลงที่จมูกเลยลืมบอกใช้เป็นแป้งเงี้ยแล้วบีบหัวดีกว่ามันจะได้แบบว่าดูธรรมชาติเคาะด้วยนะนี่อย่างงี้อ่ะนี่มันจะได้แบบว่าต่างๆก็คือการแบบว่าเออเห็นแบบว่าตัวแบบว่าเฮ้ยกาฉันต้องมีจมูกนะไม่ใช่แบบหน้าแบบว่าเนียนเรียบไปลอยอะอะไรเงี้ยส่วนจริงๆอ่ะถ้าผู้หญิงอ่ะทาสีแก้มได้ก็ได้จริงๆแต่ว่านี่เซตแป้งฝุ่นไปแล้วอะเพราะลืมทาสีแก้มแต่ไม่เป็นไรทาได้ใช้เป็นติ้นที่ไอซ์ฟาดี้เนาะสีพีชพุดดิ้งคันทาได้ถ้าเป็นติ้นที่ไอซ์อะเราสักคือสมมติว่าแบบหลักๆไรแก้มสีเลือดๆถ้าผู้หญิงอ่ะทาแก้มได้ผู้ชายไม่ควรทาจริงๆถ้าแบบมัธยมอะนะนี่ประมาณนี้แล้วก็ใช้พับคูชั่นเอาจริงๆอะควรทาตอนพร้อมเนื้อฝุ่นเนาะแต่ว่าควรทาพร้อมไหมนี่เนื้อครีมแต่เราลืมไงลงแป้งฝุ่นไปก่อนแต่ว่าทาได้ติ้งที่ไอ้อะก็ปัดไปเอาใช้แนะนำใช้เป็นพับคูชั่นมาแบบในการเกลี่ยต่างๆเนาะมันจะดูแบบว่าสีเนี้ยมันจะดูธรรมชาติทุกคนมันจะดูแบบว่าเฮ้ยแก้มมันเริ่มตั้งแต่เกิดหรือเปล่าวะดูไม่โปะนะเห็นปะทุกคนเห็นความต่างปะในกล้องมันไม่ค่อยเห็นเลยแต่มันจะดูชมพูแบบละเลือขึ้นมาเข้าใจปะมันจะรู้ว่าเอ้ยฉันก็เกิดมาฉันก็แบบว่าแบบมีแก้มแบบเลือดฝาดต่างๆแล้วนี่ก็จะไม่ให้ลงแก้มนะฮะให้ลงให้ครบ2ด้านไปเลยแล้วกันลงไปได้เยอะๆนะติ้นพี่ไอซ์แล้วลงแล้วก็สามารถพูดคุยได้ก่อนเพราะจากไปดูคลิปพี่ไอซ์มาที่รีวิวติ้นน่ะก็คือพี่ไอซ์สามารถพูดคุยต่างๆได้ก่อนแล้วค่อยมาเกลี่ยเพราะว่ามันจะไม่แห้งไปเลยบางยี่ห้อเราเคยลองใช้ใช่ป่ะแตะฝุ่นบันลงรีบเกลี่ยไม่งั้นมันจะเป็นรอยอยู่อ่ะเออแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่เป็นเว้ยก็คือมันดีเว้ยมีความดีงามต่างๆนะฮะเนี่ยได้แหละมันแก้มดูโอ๊ยชิงพิงแก้มแบบมาหลักอาจารย์จมูกนิดนึงก็ได้มันอาจจะมีติดพับอยู่ก็ไปแตะที่จมูกนิดนึงก็ได้ให้ดูแบบว่าเฮ้ยชิงเกาหลีนะไอ้เงี้ยเอาแป้งฝุ่นทาไปอีกครั้งเด้อให้มันแบบว่าให้มันแมตต์ๆหน่อยแก้มอ่ะอย่าไปให้มันฉ่ำมากอันนี้อีกรอบนึงก็ได้แหละเสร็จแล้วจะมาต่อกันที่ไม่มีแล้วเพราะว่าเราไม่ต่อกันแล้วก็คือแต่งเสร็จแล้วใช่หรอนี่เสร็จแล้วเราสามารถแบบแบกของไปโรงเรียนได้เปอร์อะไรเปอร์เสร็จแล้วนี่ไงเห็นปะดูงานผิวดูหน้าใสดูต่างๆดูดิเห็นปะดูใสดูธรรมชาติปะคิ้วอะถ้าผู้หญิงก็เขียนได้ผู้ชายไม่ต้องเขียนนะผู้ชายเขียนมันจะโปะนะถ้าเป็นสีน้ำตาลอะน้ำตาลไปโรงเรียนยังไงมันก็จะดูรู้เว้ยมันก็ต้องเป็นแบบคิ้วเอาจริงคิ้วผู้ชายส่วนใหญ่มันจะหนาก็เป็นอย่างนี้ได้แต่ผู้หญิงอะก็คือเขียนคิ้วนิดนึงก็ได้นิดๆหน่อยๆไม่ต้องเขียนให้มันบอกว่าคิ้วเป๊ะครูก็จะบอกอุ๊ยทำไมคิ้วแบบเป๊ะเหมือนฉันเลยอะไรอย่างนี้ครูก็จะบอกอย่างนั้นนี่ได้แล้วหน้าลูกใสๆนะเอ้าลืมทาลิปต้องทาลิปพี่ไอซ์หน่อยก็ผู้ชายทาได้ผู้หญิงทาได้นะอันนี้เออนี่ทาไปอย่างนี้ฮะเม้มแล้วก็เกลี่ยมันจะเป็นแบบว่าปากเราที่ดูชมพูขึ้นเว้ยมันก็จะมีความแบบน่ารักอันเนี้ยสีพีชพุดดิ้งเนาะคือสามารถใช้ทั้งแก้มทั้งปากได้เลยเว้ยเพราะว่ามันแบบว่ามันดีตรงที่ว่ามันแบบว่ามันสามารถแบบว่ามันแบบว่ามันดูธรรมชาติใช่ป่ะมันเหมือนปากเราที่ชมพูขึ้นอะเราสามารถทาลิปกลอสทับได้แต่ว่าลืมเอากลอสมาแค่นั้นแหละนั่นคือเหตุผลก็คือลืมหยิบกลอสมานี่ก็คือเสร็จแล้วเป็น all of look ประมาณนี้สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบกดหนึ่งกดไลค์กดแชร์กด subscribe สำหรับใครที่กดดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะฮะไปแล้วบ๊ายบายแดด